คลิปนี้นะครับเป็นการบันทึกการใช้โปรแกรม Viva Video นะครับเนื่องจากเจอปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาก่อนแล้วกันนะครับปัญหาก็คือเครื่องนะครับลักษณะการใช้งานก็คือเมื่อเราเปิดเครื่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นทุกครั้งนะครับที่เราตัดต่อวิดีโอเสร็จนะครับอันนี้ก็คือผมลองเข้าใหม่นะครับตัดต่อวิดีโอเสร็จแล้วก็เราทำการบันทึกแล้วก็ส่งออกวิดีโอเสร็จในการที่จะทำวิดีโอถัดไปนะครับมันไม่สามารถใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนะครับโมบิทโซนนะครับโมบิทโซนนี่คือลักษณะวิดีโอนะครับที่ผมตัดต่อไปแล้วเห็นไหมครับตัวเนี้ยนี่ผมทดสอบนี่แค่14วินะครับพอเราเปิดไปสักพักมันจะเด้งออกประมาณนี้นะครับนี่คืออาการที่เป็นอยู่นะครับก็คืออาการนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่ามันจะเป็นไหมนะครับพอดีผมไม่ได้บันทึกวิดีโอไว้อันนี้คือเปิดใหม่นะครับเราก็เห็นด้วยถ้ากรณีที่เขาไปล้างแคสนะครับล้างแคสหรือถอดโปรแกรมแล้วติดตั้งใหม่นะครับมันอาจจะไม่เป็นนะครับผมลองทำดูนะครับ นะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็จะเทสรันอย่างนี้นะครับ14วิถ้ามันเป็นประมาณอยู่ที่3 4วิ5วินี่ก็เป็นแล้วอันนี้คือไม่เป็นนะครับอันนี้ไม่เป็นแล้วทีนี้ผมจะลองบันทึกนะครับนี่คือไม่เป็นนะครับประมาณ14วินะครับอันนี้ไม่เป็นผมบันทึกนะครับแล้วทำการส่งออกนะครับทำการส่งออกทีนี้มันก็จะถามว่าให้ส่งไปที่ไหนใช่ไหมครับผมจะไม่เลือกส่งนะครับแต่เลือกทำการอัปโหลดเองก็คือยกตัวอย่างว่าผมไปอัปโหลดเองแล้วกันนะครับอัปโหลดผ่าน YouTube นะครับมันสามารถอัปโหลดได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเลือกที่จะมาผ่านอัปโหลดผ่านตัวนี้นะครับผ่านช่องของผมเองนะครับแล้วก็ทำการบวกเพิ่มอัปโหลดวิดีโอนะครับก็เอาตัวล่าสุดแล้วกันนะครับนี่คือตัวล่าสุดนะครับนะครับนี่คือวิดีโอที่เราจะอัปโหลดนะครับอันนี้คือล้อหลังของ Honda City นะครับล้อหลังประมาณ32 PSI นะครับโอเคนะครับเราจะส่งไปนี้นะครับผมไม่ได้ใส่รายละเอียดนะก็ใส่ข้อความสักหน่อยครับแรงลมเนาะแรงดันล้อหลังครับ Honda City มานี้แล้วกันครับ Enter นะครับเสร็จใช่ไหมครับเสร็จแล้วตอนนี้มันย้ายได้เนาะผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอเคก็ถัดไปปึ๊บมันก็จะถามว่าเห็นไหมครับมันก็จะให้ใส่รายละเอียดมันก็ใส่ว่าแรงที่จริงแรงดันไม่ถูกเนาะต้องเป็นเดี๋ยวมันต้องกลับมาแก้ขออนุญาตแก้แป๊บนึงแก้ไขนะครับเป็นลมยางเนาะลมยางล้อหลังแรงดันลมยางล้อหลังใส่คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถัดไป ถัดไปก็เป็นลมยางล้อหลังครับแล้วก็ Honda ครับ City นะครับ Honda City นะครับเรียบร้อยนะครับยางผิดตัวนี้ผิดก็ลบลมยางล้อหลังHonda City นะครับประมาณนี้ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็คัดลอกนะครับครับแล้วก็สาธารณะอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นช็อตเนาะช็อตสั้นๆโอเคนะครับนี่ถือว่าผมรับอัปโหลดแล้วนะครับทีนี้ครับปัญหาที่มันเกิดก็คือเมื่อเราจะใช้วิดีโอต่อไปนะครับผมถอยกลับมานะครับกลับไปยังหน้าหลักนะครับคะแนนผมยังไม่ให้นะครับเพราะว่ายังมีปัญหากับแอปนี้อยู่นะครับ
ือจริงๆแอปนี้ซื้อไปแล้วนะครับผมให้ดูนะครับดูยังไงว่าผมซื้อแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูในโครงการตัวนี้ครับตัวนี้ครับ คืนค่าผมก็คืนนะครับก็บอกว่าอัปเดตได้สนับสนุนนะครับสนับสนุนอะไรนี้เกี่ยวกับวีว่าให้คะแนนข้อเสนอบริการลูกค้าอินสตาแกรมในรายละเอียดตัวไหนครับมาเป็นสมาชิก VIP นะครับนี่สนับสนุนนะครับอันนี้ผมก็ถามหลายรอบแล้วนะครับไม่ขอโทษที่คนได้รับประโยชน์ที่ไม่ดีปัญหานี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมใน 8.11.0 โปรรอสักครู่ให้ความสนใจกับสถานะอัปเดตเวอร์ชันไม่รู้ว่ามันเป็นกับเวอร์ชันหรืออะไรนะครับแก้ไขแล้วก็คือโอเคเดี๋ยวผมต้องลองก่อนเขาก็ตอบอยู่นะครับตอบเหมือนมีคนตอบอยู่ครับแต่ว่ามันก็ไม่หายสักทีเนาะถ้าอยากรู้ว่าผมซื้อไม่ซื้อนี่มันดูได้ครับผู้ใช้ VIP ของฉันสนับสนุนนะครับ เดี๋ยวนะครับขออนุญาตต้องไปมองในตัวไหนเนาะลืมหมดแล้วแต่มันจะมีบอกอยู่ครับว่าสิทธิ์ผู้ซื้ออ่ะเดี๋ยวผมดูใน Google Play แล้วกันนะครับ Google Play ของ Viva Video ก็คือตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งจัดการสมัครรับข้อมูลตัวนี้เห็นไหมครับว่าแอปตัดต่อวิดีโอเนี่ยสมาชิก VIP รายปีเนี่ยซื้อแล้ว550บาทวันที่27สิงหาหมดอายุ65ก็คือปีหน้านะครับซึ่งวันนี้ก็ต้นเดือนเองนะครับนี่ครับโอเคผมลองส่งออกแล้ว1วิดีโอถูกต้องไหมครับนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มโครงการใหม่ครับผมก็จะใช้สมมุติผมใช้รูปที่มีแล้วกันผมเคยทดสอบแล้วมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยผมจะทำคลิปสั้นๆอ่ะ1 2 3เอาแค่3รูปนะครับถัดไปเนี่ยแค่นี้นะครับนำเข้าไปแล้วแล้วผมก็จะลองให้มันรันดูครับ3รูปนะครับหายไหมครับเหมือนจะไม่เด้งเนาะไม่เด้งแล้วมั้งอันนี้ไม่เด้งนะครับทีนี้เข้าใหม่วันนี้ไม่เด้งนะครับวันนี้อาจจะใช้ได้เพราะมันปัญหามันเกิดหลายวันแล้วอ่ะเป็นวิดีโอแล้วกันครับวิดีโอผมก็จะเลือกวิดีโอตัวเดิมตัวไหนครับตัววิดีโอพอดีผมถอดวิดีโอออกหลายอันแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้วิดีโอเดิมแล้วกันนะครับถัดไปนะครับแล้วก็ทำการรันดูนะครับวันนี้จะเป็นไหมครับ14วิโอเคนะครับอาจจะหายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าโอเคอาจจะหายแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปดูในวิดีโอบันทึกของตัวนี้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวบันทึกของครับต่อครับเนื่องจากตัว Viva Video นะครับที่ผมเข้าไปดูนะครับอัปเดตวันนี้นะครับในตัว VIP นะครับสนับสนุนนะครับมันจะมีฝ่ายบริการลูกค้านะครับซึ่งเขาตอบล่าสุดว่าสวัสดีฉันขอโทษที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์ที่ไม่ดีปัญหานี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมใน 8.11.0 โปรรอสักครู่และให้ความสนใจกับสถานการณ์อัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วเรามาดูว่าตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนนะครับปัจจุบันนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าตอนนี้โปรแกรมเราอยู่เวอร์ชันไหนนะครับโดยเข้ามาดูตรงไหนครับเกี่ยวกับ Viva Video ใช่ไหมตรวจสอบการอัปเดตนะครับเขาบอกว่าให้เป็นเท่าไหร่นะ เปิดเนี่ยรุ่นปัจจุบันคือ 8.10.9/2 นะครับก็คือเขาบอกว่ามันต้องเป็น8เท่าไหร่นะครับเราต้องเข้ามาดูนะครับตัวนี้สนับสนุนนะครับคำตอบเขาคือ 8.11.0 นะครับซึ่งตัวที่เราตัวปัจจุบันของเรานะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ เข้ามาอย่างหน้านี้แล้วก็เกี่ยวกับวิดีโอมันยังไม่ถึงนะครับเป็นไหมครับเป็น 8.10 มันต้องเป็น 8.11.0 อันนี้ยังเป็น8นะครับตรวจสอบการอัปเดต
นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อตกลงและความเป็นส่วนตัวนะครับคำถามที่พบบ่อยอันนี้ข้อตกลงการเป็นส่วนตัวอันนี้เป็น policy นะครับนโยบายส่วนตัวนี่ก็ policy นะครับตรวจสอบการอัปเดตมันก็จะวิ่งมาที่ตัวแอปนะครับแต่ว่าข้อมูลตรงไหนที่เป็นบอกให้เราอัปเดตไม่มีนะครับมีแต่โดยส่วนใหญ่ก็มีแต่คนบ่นอยู่นะครับก็ถือว่ายังมีคนบ่นเยอะอยู่นะครับน่าจะมีคนอยากใช้เยอะอยู่แต่ว่าแอปก็ยังไม่ตอบโจทย์ในบางจังหวะมั้งไม่รู้เหมือนกันครับแต่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมถือว่าแอปนี้ใช้ได้ทีเดียวครับแต่เนื่องจากช่วงนี้เกิดปัญหาเรื่องมันเด้งนะครับการตอบของแอดมินก็เป็นเรื่องของเวอร์ชั่นที่อัปเดตอยู่แต่ผมก็ยังได้ไม่ตรงนะครับยังไม่เป็น 8.11.0 ผมยังเป็น 8.10 นะครับอาจจะนั่นอยู่นะครับอันนี้ลักษณะรับข้อมูลนะครับถ้าผมเปิดนะครับผมจะตรวจสอบการอัปเดตนะครับอันนี้ตรวจสอบการอัปเดตมันก็เด้งมาที่ตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตถอนแล้วกันถอนการติดตั้งนะครับดูซิว่าถ้าติดตั้งใหม่มันจะเป็นเวอร์ชั่นนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงหลังจากเราถอนการติดตั้งเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปที่แอปมีบ้าวิวพร้อมเพลงนะครับตัวนี้มันดูเวอร์ชั่นได้ไหมในตัวนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มี ไม่สามารถดูได้นะครับก็ลองติดตั้งดูนะครับความหมายของแอดมินน่าจะเป็นการบอกว่าให้รอเวอร์ชั่นที่อัปเดต 8.11 หรือเปล่าอันนั้นผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวอัปเดตนะครับพอเราจะอัปเดตมันก็เด้งมาจังที่ Google Play นะครับคือตัวนี้ผมจะลองถอดคือปัญหาที่ผมเจอที่มันเด้งนะครับจากต้นคลิปเนี่ยก็คือผมจะต้องถอดและลงใหม่นะครับถัดมาผมก็ขี้เกียจถอดก็เปลี่ยนเป็นล้างแคสนะครับล้างแคสก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแก้ได้2วิธีนี้นะครับสามารถใช้งานได้แต่ไม่มีใครที่จะไปถอดออกแล้วลงใหม่เพื่อที่ตัดต่อคลิปอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องแจ้งไปทางแอดมินของแอปนะครับซึ่งเขาก็ตอบมาแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันสมบูรณ์หรือยังนะครับเพราะว่าที่เขาตอบมาบอกว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 8.11.0ของผมยังเป็นเวอร์ชั่นที่ติดตั้งนะครับปัจจุบันน่ะถอดออกแล้วลงใหม่ก็ยังเป็นเวอร์ชั่น 8.10.9_2 อยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงฝากไว้ก่อนนะครับส่วนปัญหาว่ามันตัดต่อแล้วมันเด้งไหมเมื่อกี้ก็เหมือนจะหายนะครับได้ยังไงผมมารายงานอีกทีนะครับหรือไม่ผมก็จะตัดต่อจากคลิปนี้นะครับตอนนี้ผมบันทึกจากMobit Zoneอยู่นะครับในการบันทึกการใช้งานแอปตัวนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะตัดจากโมบิโซนออกไปทดสอบนะครับการติดตั้งอาจจะนานหน่อยนะครับไม่รู้ว่าติดจากอะไรนะครับนานนิดนึงปกตินานอย่างนี้ไหมเนี่ย ครับรอการติดตั้งแป๊บนึงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะครับเปิดนะเปิดแอปขึ้นมานะครับอันดับแรกไปเช็คตัวไหนครับเช็คตัวเวอร์ชั่นก่อนครับว่าอัปเดตหรือยังนะครับโดยการเข้าไปที่รูปคนนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับเขาก่อนนะครับแล้วก็รูปมุมขวานะครับที่เป็นหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาดูที่เกี่ยวกับวิดีโอวีว่านะครับยังเหมือนเดิมครับยังเป็น 8.10.9 นะครับแสดงว่าเขาให้เรารอครับรอเวอร์ชั่นใหม่คิดว่านะครับแต่ไอ้ปัญหาของผมเนี่ยถ้ากรณีเนี้ยเนี่ยเห็นไหมผมต้องคืนค่าทำไมต้องให้คืนค่าใช่ไหมครับทำไมต้องให้คืนค่าอันนี้ก็แสดงว่าแอปยังไม่สมบูรณ์นะครับน่าจะมีปัญหาผมอาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้ในการใช้งานไปก่อนนะครับสิทธิพิเศษ Viva Video VIP ก็ valid ก็คื
ถูกต้องอยู่นะครับตรวจสิทธิพิเศษนะครับก็ถูกต้องนะครับเป็นผู้ซื้อจริงนะครับแต่ปัญหานี้น่าจะเกิดจากแอปนะครับจากแอปอันนี้ก็ค่อยๆดูไปนะครับอนุญาตให้เข้าถึงไฟล์ผมก็อนุญาตนะครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะทำการหยุดวิดีโอนี้ไว้เพื่อที่จะทำการเข้าไปตัดต่อดูนะครับเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับหยุดนะครับ